คุณภูมิธรรมค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าตอนนี้แกนนำของพรรคพร้อมฝ่ายกฎหมายนะถึงแม้ว่าการประกาศผลจะยังไม่ได้ชัดเจนมากมายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตอนนี้ก็มีการหารือกันเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการคำนวณส.ส.ที่มองว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าสูตรการคำนวณของกกต.นี่แหละที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งนะคะพรรคก็เลยหารือกันแล้วก็เอาตัวเลขมาคำนวณตามกฎหมายเพื่อดูว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าไหร่ขณะเดียวกันก็รอด้วยเพราะว่าคนที่จะออกมาบอกอย่างเป็นทางการได้ก็ต้องมีแต่กกต.เท่านั้นแหละอยากจะให้ออกมาชี้แจงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็หลังจากนั้นจะได้นำมาคำนวณบัญชีรายชื่อส.ส.กันนะคะโดยกกต.เนี่ยจะมาใช้หลักตามอำเภอใจไม่ได้นะเพื่อที่จะสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้คุณภูมิธรรมยังบอกว่ามีข้อสงสัยค่ะศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นบัตรเขย่งนี่แหละภูมิธรรมบอกว่าผมก็อยู่ในวงการนี้มานานนะวงการการเมืองก็เล่นอยู่ในวงการการเมืองมาเป็น10ปีเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะทั้งชีวิตที่เคยเดินเส้นทางนี้มาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กกต.ต้องออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะว่าบัตรเขย่งคืออะไรทำไมมันถึงมีเกิดขึ้นได้ส่วนตอนนี้ปัญหากับตัวเลขต่างๆค่ะก็คือตัวเลขที่มันไม่ตรงกันผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็อยากจะเรียกร้องข้อเรียกร้องเดิมกกต.กางตัวเลขทั้งหมดออกมาเปิดเผยเถอะทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันดูสื่อมวลชนเองก็ได้ดูได้คำนวณช่วยกันประชาชนก็ได้ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบด้วยแล้วตัวเลขเมื่อบวกกันลงตัวแล้วทุกอย่างมันก็จะมีเหตุมีผลถ้าอันไหนมันไม่ใช่กกต.แจ้งออกมากลางหลักกฎหมายกันออกมาถ้ามันดูสมเหตุสมผลไม่มีใครที่จะอยากจะไปตอกความยาวเสาความยืดหรอกก็จบนั่นแหละไม่อยากให้กกต.แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนออกมาสัมภาษณ์รายวันวันนี้มีเรื่องนี้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทุกวันมันไม่ใช่เขาบอกว่ามันควรจะทีเดียวเลยเรื่องไหนที่อาจจะแบบสมมติทุกวันศุกร์มาเลยคุณเรื่องไหนที่ค้างคาใจเอามาเลยเอาให้ชัดเจนแล้วก็ตอบให้เคลียร์ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันรายวันยิบย่อยอ่ะครั้งของคุณมุนทําก็เลยบอกว่ามันไม่ควรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแสดงผลการเลือกตั้งก็ล่าช้ามามากแล้วนะคะก็อยากจะให้ออกมารีบทํานิดนึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียนะต่อการสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนบ้านเมืองมันจะยิ่งเกิดความอึมครึมเกิดขึ้นค่ะคือทุกคนตอนแรกคาดหวังว่าหลังเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองจะสงบใช่สงบแล้วก็จะรู้ว่าทิศทางมันจะเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเลือกตั้งจบแล้วมองไม่เห็นเหมือนเดิมเลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะเป็นยังไงบ้านเมืองยังคงอึมครึมอยู่นะคะทุกพรรคการเมืองเขาก็รอที่จะทำงานอยู่ทุกคนเนี่ยมีตัวเลขในมือแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่คำนวณเอาเองไงสื่อเองเราก็มีตัวเลขในมือเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอต้องกกต.เท่านั้นที่จะออกมาพูดได้ถามว่ารับได้ไหมหลายคนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นโมฆะคุณภูมิธรรมนะคะบอกว่าอยู่ที่ความเป็นจริงค่ะถ้าความเป็นจริงเลอะเทอะก็ต้องยอมรับผลของความเลอะเทอะถ้าความจริงชัดเจนทุกอย่างมันก็จบคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยนะคะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้มโนเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะ